ในปี67เด็กไทยมีแนวโน้มหลุดออกจากระบบการศึกษาสูงถึง 1.8 ล้านแสนคนปัญหาสำคัญคือความเหลื่อมล้ำแล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นอมรินทร์อัปเดตจะพาไปดูครับรายงานประจำปี66ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศรายงานว่าในปี67มีเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาสูงถึง 1.8 ล้านแสนคนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 8.9 ล้านแสนคนส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาเชิงสังคมที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับระบบการศึกษาและหลักสูตรที่ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนพร้อมทั้งการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการปรับตัวอย่างรวดเร็วรวมถึงการแนะแนวให้เด็กและเยาวชนค้นหาความสามารถและความสนใจของตัวเองอีกประเด็นสำคัญในมิติโครงสร้างซึ่งส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำในการจัดการการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ซึ่งประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยส่งผลให้ตัวเลขประชากรเด็กและเยาวชนในโรงเรียนลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่ถึง120คนทำให้แนวโน้มโรงเรียนบางแห่งมีจำนวนนักเรียนลดลงจนเหลือเพียงแค่40ถึง60คนในขณะที่การจัดสรรงบประมาณและจำนวนครูที่ไปบรรจุนั้นยังคงอ้างอิงตามจำนวนนักเรียนรายบุคคลเป็นหลักส่งผลกระทบให้โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณไม่เพียงพออัตราการบรรจุครูในโรงเรียนลดลงซึ่งจะยิ่งเพิ่มช่องว่างความเหลื่อมล้ำในเชิงคุณภาพการศึกษาระหว่างกลุ่มโรงเรียนด้วยกันอีกด้วยนอกจากนี้ความเปราะบางของครอบครัวมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มยากจนพบว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่อาศัยอยู่กับปู่ย่าหรือตายายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและอาจส่งผลให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะด้านทักษะทางอารมณ์ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญภายในครอบครัวมีปัญหามากยิ่งขึ้นดังนั้นหากรัฐต้องการสนับสนุนการฟื้นตัวของประชากรกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและคงอยู่ในระบบการศึกษาหรือโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสนับสนุนให้ตรงจุดโดยเน้นความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในครอบครัวยากจนพิเศษที่มีความเปราะบางจากปัจจัยอื่นควบคู่ด้วยจากข้อมูลของรัฐพบว่ายังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 3-18 ปีที่ควรเรียนหนังสือในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือตั้งแต่อนุบาล1ถึงมัธยมปีที่6หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3แต่ปรากฏว่ากลับไม่มีรายชื่อในระบบมากถึง 1.2 ล้านคนข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเห็นขนาดของปัญหาในแต่ละช่วงวัยทำให้เครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่มีข้อมูลและเครื่องมือในการติดตามช่วยเหลือสามารถทำงานเชิงรุกในการดูแลเด็กทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่ไม่ใช่เพียงแค่พากลับเข้าสู่ระบบแต่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนพบเส้นทางที่เหมาะสมให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้เต็มศักยภาพเพื่อให้ประชากรของประเทศไทยมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองสร้างรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของทั้งตนเองและสังคมต่อไป